จลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ฉันจะฆ่าเขาอย่านะถ้ากับสองพ่อลูกจอมอื่นเพิ่งรู้จักกันไม่นานดูเธอเป็นห่วงเขามากสำนักข่าวเจิ้นหัวที่ผ่านมาคอยจ้องเรามาตลอดท่านจะถึงเวลาสั่งสอนพวกมันบ้างแล้วรีบไปจัดการวังฮันเย่ไปได้เพราะผมเป็นลูกชายของหัวไฟหงผมจะเดินออกมาจากสถานที่ตำรวจได้เทศมนตรีถังปล่อยพวกเขามีเงื่อนไขอะไรคุยกันได้กลับมาแล้วเหรอเพื่อนผมถูกปล่อยไปหมดแล้วงั้นก็ดีความชั่วไม่ชนะความดีทางตำรวจไม่มีหลักฐานต้องปล่อยตัวพวกเราคงไม่ต้องพึ่งอำนาจของใครอาจารย์เลขาสี่มารับคุณเป็นการเลี้ยงฟู่หลูจีอย่ายุ่งกับพวกนั้นเพราะผมได้ไหมพวกเขาชอบอยู่เหนือกฎหมายพ่อเคยบอกว่าฝึกวิชาเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเป็นนักสู้มีคุณธรรมแต่สุดท้ายก็ไปอยู่ร่วมกับพวกราชการชั่วยังถือเป็นวีรบุรุษอยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไมคุณพูดกับพ่อแบบนี้รู้ไหมว่าพ่อของคุณใครครับอาจารย์แกเผลอสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ไม่เจอกันนะอ้วนครับอ้อท่านประธานเกิดยินดีต้อนรับพวกเรายินดีต้อนรับท่านประธานเกิดหน่อยขอบคุณครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเอ๊ะทำไมไม่เห็นอาจารย์หวงเหรอท่านไม่ต้องหวงเลขาสี่กำลังไปรับเทศมนตรีถางเยี่ยมมากครั้งนี้ผมมากวางโจได้สมหวังหลายอย่างอาจารย์หวงมาแล้วอาจารย์หวงมาทำไมปฏิเสธเขาแล้วนี่อาจารย์หวงได้เจอตัวจริงสักทีสง่าสมเป็นอาจารย์ใหญ่สมคำล่ำลืออ๋อผมขอแนะนำอาจารย์กวนเว่ยผู้สืบทอดมวยหมีจงจักเปยผิงสวัสดีอาจารย์หวงสวัสดีอาจารย์กวนเว่ยผมชอบดูศิลปะการต่อสู้ทั้งฝ่ามือเหล็กทั้งขาเหล็กผมดูมาหมดแล้วผมอยู่ที่เปยผิงก็รู้ว่ากระปั้นเหล็กของอาจารย์หวงนั้นสุดยอดจริงๆวันนี้ก็เลยอยากจะเปิดหูเปิดตาท่านเกิงร้อนใจอยากเห็นกระพันเหล็กของอาจารย์หวงขอเชิญอาจารย์หวงแสดงให้ทุกท่านได้ชมครับทุกท่านเชิญนั่งชมการแสดงกระพันเหล็กของอาจารย์หวงนี่เชิญ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 นี่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 อยากรู้ครับอยากรู้ชมมานานแล้วเชิญนั่งก่อนนั่งเริ่มการแสดงอย่างนี้พลังแผ่ท่าทุกหมัดหนักหน่วงหัวเฟยหงกับปั้นเหล็กตัวจริงของกวางโจวเฮ้ก่อนบอกว่าหัวเฟยหงมีศักดิ์ศรีตอนนี้มาแสดงต่อหน้าเทศมนตรีถังกับประธานเก่งเอาใจคนดูอยากเปิดสำนักมวยรับยกสิเพื่อจะหาเงินหรือเปล่าอาจารย์หวงนี่ต้องมาตากหน้าแบบนี้ไร้ศักดิ์ศรีที่หนึ่งแห่งกวางโจวคนพวกนี้พูดจาไม่ดีเลยอาจารย์หงไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยฉันว่าเรื่องนี้อาจารย์ต้องมีเหตุผลอาจารย์หวงไร้กาดมากสุดยอดมากเลยกำปั้นเหล็กของอาจารย์หวงแข็งแกร่งหนักหน่วงแต่ว่าอาจารย์หวงแสดงถึงท่านี้มันก็เฮ้ยโอ้เสียดายอาจารย์หวงคือตรงจุดนี้มันเร็วมากเร็วจนมองไม่ทันขอให้อาจารย์หวงแสดงท่าเมื่อกี้นี้เอาแบบช้าๆผมจะได้เห็นชัดๆได้ไหมนะในเมื่อประธานเกิดมีความสนุกขนาดนี้อาจารย์หวงก็จะไม่ขัดข้องใช่ฮะแสดงอีกอ
ร้านฟู่หลูจีอาจารย์หวงจะไม่เข้าใจเลยทำไมอาจารย์หวงต้องแสดงเพื่อเอาใจเขาด้วยเขาต้องมีเหตุผลพรุ่งนี้อาจารย์หวงมาดื่มชาฉันจะค่อยๆถามเขาดูนี่รีบซื้ออาหารกลับให้ลุงผิงวันนี้ทั้งเหนื่อยทั้งปวดหลังเธอบอกเองนะว่าจะนวดหลังให้ฉันน่ะไม่ต้องห่วงกลับไปเดี๋ยวฉันนวดให้เด็กดีแล้วแกเอากลับบ้านที่นึงอ้อได้เลยพี่ใหญ่อาจารย์หวงทางที่ดีแอบไปฟังเขาคุยกันไปเถอะคืนนี้อาจารย์หวงต้องลำบากเพื่อช่วยคนของสำนักข่าวยอมทำเรื่องที่อับอายปราดนักสู้ที่แท้จริงผมยอมรับจากใจพวกเขาเป็นคนรุ่นใหม่มีศักดิ์ศรีมีความฝันผมแค่ออกแรงเล็กน้อยที่แท้อาจารย์หวงทำเพื่อช่วยคนอื่นนี่เองฉันนึกแล้วว่าเรื่องนี้ต้องมีเหตุผลมีเรื่องนึงที่ผมอยากบอกถ้าไม่ใช่เทศมนตรีถังสร้างเรื่องอาจารย์หวงคงไม่ต้องอับอายประธานเก่งไม่เคยบอกว่าจะปิดสำนักข่าวผมรู้จักเขา20กว่าปีเขาเป็นคนยังไงผมรู้จักเขาดีคนอย่างถังอี้เหิงอาจารย์หวงต้องระวังการเมืองเป็นต้นตอของเรื่องผมคิดเสมอว่าคนฝึกวิชาอย่างเราต้องมีสติมีเหตุผลผมรู้ว่าประธานเก่งไม่ใช่ข้าราชการที่ดีแต่ว่าสำหรับผมแล้วไม่มีทางเลือกแต่ผมมีเหตุผลเราเป็นคนฝึกวิชาผมเข้าใจเรื่องสำคัญของคนฝึกวิชาก็คือการฝึกให้ถึงขั้นสูงสุดผมต้องกลับไปผิงกับประธานเก่งเรื่องราวที่เป่าจือหลินทั้งศิลปะการต่อสู้เรื่องรักษาคนเจ็บป่วยผมเห็นด้วยศิลปะการต่อสู้ไม่ควรแบ่งแยกควรจะมีการช่วยเหลือกันและกันจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นผมมีเรื่องขอร้องผมอยากสู้กับอาจารย์หวงที่ไม่ใช่การแสดงไม่ทราบว่าอาจารย์หวงให้ผมได้สมหวังได้ไหมป้าเหล็กของอาจารย์หวงสู้กับมวยหมีจงของอาจารย์กวนเวยแล้วใครจะชนะล่ะเนี่ยอาจารย์กวนเวยใช้วิชากำปั้นเหล็กของอาจารย์หวงอาจารย์หวงใช้วิชามวยหมีจงของอาจารย์กวนเวยแล้วใครจะชนะฮะโอ้ตื่นเต้นมากHey! Yo! Hey! Yo! Hey! 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 Hey!
โอ้โหอาจารย์หวงเป็นฝ่ายชนะฉันจะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หวงขอบคุณที่สั่งสอนขอบคุณที่ออมมืออาจารย์หวงผมยอมแพ้จากหัวใจอาจารย์กูนเวยเกรงใจเกินไปพวกสองคนที่แอบอยู่นั่นออกมาได้แล้วอาจารย์หวงอาจารย์หวงอาจารย์กุนเวยกุนเวยมีผู้ชม2คนสนุกกว่าปิดประตูต่อสู้กันเองการต่อสู้เมื่อกี้ถ้ามีใครถามก็บอกไปตามตัวฉันแพ้อาจารย์หวงฉันยอมแพ้จากหัวใจผมต้องไปแล้วอาจารย์หวงแล้วพบกันใหม่การต่อสู้ในวันนี้ห้ามบอกใครครับพวกเรารู้แล้วนะอาจารย์หวงผมเพิ่งได้เห็นวิชาของอาจารย์ร้ายกาจมากเลยแล้วผมเป็นลูกศิษย์ด้วยไม่งั้นผมไม่ลุกขึ้นนะนายชอบคุกเข่าฉันไม่ห้ามหรอกเอาอาจารย์หวงยายวิธีนี้ไม่ได้ผลหรอกอาจารย์หวงไปแล้วอาจารย์หวงผมอยากเรียนวิชาจากท่านอยากกราบท่านเป็นอาจารย์แล้วผมเป็นลูกศิษย์ด้วยนะผมอยากเป็นลูกศิษย์ของท่านนะจะรับนายเป็นศิษย์ไหมเป็นเรื่องของฉันศึกษาวิชาต้องตั้งใจอย่ามาทำเป็นเล่นด่านแรกที่นายต้องผ่านไม่ใช่ฉันเป็นลุงผิงของนายต่างหากเขาอนุญาตแล้วค่อยมาคุยกันเอ้าโหเศร้าเลยลุงผิงเกลียดคนที่ฝึกวิชาพี่ตัดใจซะเถอะเป็นไปไม่ได้แย่แล้วฉันลืมอาหารของลุงผิงต้องโดนด่าแน่เลยอ่ะเฮ้ยคงจะลืมให้ฉันตัดใจบอกเลยว่ายากทำยังไงดีนะจุดนี้เป็นเส้นของแขนลุงผิงทำงานทั้งวันจะทำให้ปวดเมื่อยเพราะฉะนั้นต้องนวดคลายเส้นกดจุดให้มันคลายลุงผิงจะได้ไม่ปวดเมื่อยทำไมแกรู้เรื่องพวกนี้ไปเรียนมาจากไหนผมเห็นลุงผิงต้องคัดแยกใบชาทั้งวันต้องปวดแขนปวดหลังผมไปขอเรียนจากอาจารย์หวงมานวดให้ลุงผิงนะผมทำดีไหมล่ะลุงผิงครับผมซื้อของกินมาฝากลุงมาลุกขึ้นนะมาน้องพี่น้องพี่ขอทานหน่อยจ้าลุงผิงนั่งรอนี่นะว้าวนี่ไงว้าวหอมมากเลยมันคืออะไรนะเขาเรียกว่าทาร์ตไข่เป็นขนมออกใหม่ตอนนี้คนชอบกินมากผมไปซื้อที่ร้านขนมต้าชิงมารอคนซื้อเยอะมากเลยนะผมต้องรอคิวเป็นชั่วโมงเลยเหงื่อท่วมเต็มตัวรอซื้อทาร์ตไข่มาฝากลุงผิงใหญ่แต่ว่าพี่นี่กินซะอ่ะลุงผิงมาลองชิมหน่อยสิอร่อยนะแกทำแบบนี้แกจะต้องมีเรื่องอะไรนั่นนะมีเรื่องอะไรคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าทุกอย่างเราอย่ามองแค่ภายนอกก็เหมือนกับทาร์ตไข่เนี่ยดูภายนอกธรรมดาแต่ถ้าได้ลองกินแล้วก็อร่อยมากมีอะไรพูดมาตรงๆลุงผิงครับลุงเคยบอกว่าเรียนวิชาต่อสู้ไม่ดีที่จริงวิชาต่อสู้ก็เหมือนกับทาร์ตไข่เป็นสิ่งที่ดีผมอยากไปเรียนวิชาต่อสู้กับอาจารย์หวงอาจารย์หวงมีมโนธรรมไม่ต้องกลัวว่าผมจะเสียคนไม่ได้ทำไมไม่ได้อ่ะลูกเคยบอกว่าคนเราต้องเรียนรู้จะได้มีวิชาไปทำมาหากินไปเช่าสิงโตไปเปิดสำนักมวยรับสอนลูกศิษย์จะได้ไม่อดตายแกไม่ได้กลัวอดตายแกอยากเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หวงเวลาเดินไปไหนจะได้ชูคอหน้าใหญ่แกไม่ได้อยากเรียนรู้อะไรเลยแกอยากใช้ชื่อเสียงของอาจารย์หวงทำให้แกดูดีฉันรู้จักสันดานของแกหลังแกไปเรียนต่อสู้แกก็จะหาเรื่องไปทั่วแกต้องไม่แกตายนะฉันไม่อยากเห็นแกตายข้างถนนอย่าโมโหเลยนะคะลุงผิงเรียนวิชาต่อสู้ก็มีข้อดีนะฝึกวิชาทำให้สุขภาพแข็งแรงจะได้ไม่ถูกพวกคนเลวรังแกแถมยังได้ช่วยคนอื่นช่วยคนอ่อนแอคืนความยุติธรรมถ้าหากไม่เรียนการต่อสู้เราก็ไม่มีใครจัดการคนเลวที่รังแกชาวบ้านใช่แล้วเรียนต่อสู้จัดการคนร้ายช่วยเหลือคนอ่อนแอทำไมเธอจะไปเรียนด้วยเหรอ
ฉันเลี้ยงพวกแกสองคนมาจนโตถ้าฉันยังไม่ตายแกอย่าหวังจะได้ไปเรียนต่อสู้ถ้าพวกแกอยากจะเรียนฉันจะส่งแกไปทำงานที่หนานหยางส่งเธอไปแต่งงานที่ฮ่องกงฉันจะได้ไม่กลัวตายโอ้ไปแล้วไม่ยอมใจอ่อนเลยวันนี้เล่นมาทั้งวันแล้วนะพอแล้วเข้าบ้านลุงผิงไม่ยอมบอกว่าเรียนต่อสู้ไม่ดียังไงก็เท่ากับว่าเขาเป็นคนไม่มีเหตุผลยังไงฉันก็ไม่ยอมหรอกเฮ้ยคงต้องหาคนฉลาดฉลาดมาช่วยคุยกับลุงผิงซะแล้วยังไงต้องหามาสองคนอาจารย์หัวยังไม่รับปากนายนายก็บ้าคิดไปเองอุ้ยนั่นมันไม่แค่ปากเสียแต่ว่าปากเน่าด้วยฉันพูดเรื่องจริงนะเปียวเป็นพี่น้องกันแล้วข้าคุ้มครองที่ถนนเฟยหลีนายเป็นคนเก็บได้ครับพี่เซิงขอบคุณที่ดูแลผมเรื่องจิ๊บๆนี่พี่เซิงลูกศิษย์หวงเฟยหงกับหลานสาวหวงเฟยหงใช่ไหมน่ะลูกศิษย์หวงเฟยหงเหรออยู่ไหนอยู่ด้านไงนายหมายถึงพวกนั้นใช่ไหมเฮ้ยพี่ชายหิวกาน้ำชาที่ร้านฟู่หลูจีน้องสาวของมันขนน้ำพวกใช้แรงงานวิชาต่อสู้เหรอเฮ้ยกระจอกเจ็บใจนักมันหลอกฉันเฮ้ยหน่อยช่วยเด็กแกกล้าหลอกฉันล็อกตาตัวเปรี้ยวเด็กพี่เขามาช่วยแล้วพี่เด็กหน่อยพี่ใหญ่หุยหลันพี่โมนี่พี่ใหญ่เป็นเรื่องสวยหงส์ใช่ไหมพี่แม่หลอกฉันไม่ให้เกียรติเขาขอโทษนะพี่เสริมเด็กพวกนี้มันไม่รู้อะไรเขาไปทำให้พี่ไม่พอใจฉันขอโทษแทนพวกเขาพี่ก็ปล่อยพวกเขาไปเถอะนะน้ำใจเล็กน้อยผมขอร้องละผมขอร้องพี่เสริมผมงั้นก็ได้ฉันเห็นแก่สิ่งนี้ฉันยกโทษให้ครับขอบคุณพี่เสริมขอแค่นี้ก่อนไปพี่เสริมขอบคุณพี่เสริมพี่ใหญ่ไงบ้างจะตรงไหนบ่อยพวกมันเป็นโจรมันกระทืบผมปางตายลุงผิงยังให้เงินมันอีกไม่ให้เงินเขาแกก็จะต้องตายเนอะลุงต้องให้ผมไปเรียนต่อสู้ผมจะได้ไม่ถูกพวกมันตีไม่ถูกรังแกผมโฉสาสุยไม่อยากเหมือนลุงลุงไปเต่าหัวหดงี้พี่ใหญ่ลุงผิงเฮ้ยพี่ใหญ่นี่พี่ตาปิงเห็นพี่ใหญ่ใช่ไหมซานสุยเหรอเออไม่เห็นนะอ๋อขอบคุณนะเออไม่ไหนของเขาเนี่ยในตอนนั้นนาจาอายุแค่7ขวบมีวันหนึ่งเขาไปเล่นน้ำทะเลจึงถอดเสื้อผ้าที่มีพลังวิเศษออกมากองไว้น่าจะแล้วยื่นมือลงไปแกว่งในน้ำ 2-3 ครั้งทำให้วังใต้ทะเลโยกเยกไปมาเกือบจะพังราชามังกรจึงส่งองค์ชาย3ให้ขึ้นมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอารมณ์ของนาจาก็ใจร้อนเกินไปจึงต่อสู้กับองค์ชาย3ไปเอายาที่เป่าจือหลินเจอพี่ชายฉันบ้างตายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจราชามังกรจะต้องไปคิดบัญชีกับพ่อของนาจาหลีจิงหลีจิงเห็นลูกชายดื้อด้านเหลือเกินจึงโมโหมากนาจาไม่อยากให้พ่อแม่เดือดร้อนจึงคุกเข่าต่อหน้าพ่อแม่และจึงตัดสินใจเอามีดผ่าท้องเลาะกระดูกคืนให้พ่อเลาะเนื้อคืนให้แม่เอาไปเลยครับ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 ไปและต่อมาอาจารย์ของเขาเทพไทอี้ก็เสกคาถาใช้ต้นบัวถักเป็นข้อกระดูก300ข้อเสกรากบัวให้เป็นเนื้อเสกใบบัวให้เป็นผิวหนังสร้างร่างกายใหม่ให้นาจานาจาก็เลยฟื้นขึ้นมานิทานเรื่องนี้ฉันฟังตั้งหลายครั้งแล้วพ่อเขาโกรธมากเขาสำนึกผิดเริ่มต้นชีวิตใหม่พ่อของเขาก็ยกโทษให้นาจายังช่วยอ๋องโจอูกำจัดกษัตริย์โจ้หวังที่โหดร้ายเอ็กเซียนฮ่องเต้ยกให้เป็นทหารบนสวรรค์หลี่จิงก็ภูมิใจในตัวลูกชายที่จริงพ่อแม่ทุกคนรักลูกของตัวเองมากไม่เคยโกรธเกลียดลูก
พ่อของนายก็คงรักนายมากเหมือนกันฉันไม่รู้หลังกินยาเอาให้พ่อนายกินปากจะได้ไม่ขมจริงสิเจอนายหลายครั้งไม่รู้นายชื่ออะไรฉันชื่อโมกุ้ยหลานแล้วนายล่ะอาหลงอาหลงเหรอแล้วนายแซ่อะไรไม่รู้ทำไมนายชอบพูดว่าไม่รู้ไม่รู้อยู่เรื่อยฉันไม่รู้แล้วจะหยุดก็หยุดฝนหยุดแล้วฉันจะไปตามหาพี่ใหญ่ของฉันอาหลงแล้วเจอกันกินยาไม่กินออกไปต้องกิน3ครั้งไม่กินทำไมแกมีเงินแกมีเงินซื้อยาหมอใจดีเขาไม่เอาเงินในโลกนี้ไม่มีคนดีมันไม่เอาเงินเพราะว่ามันจะทำร้ายพวกเราพ่อจะไม่รับคนจากไกลแกไปเอายามันมาทำไมทำไมแกไม่เชื่อฉันแกต่อต้านฉันใช่ไหมฉันสอนแกอยากให้แกพึ่งพาตัวเองเพราะในโลกนี้ไม่มีคนดีมันไม่มีความเป็นคนมันเป็นหมาป่าพวกมันเป็นหมาป่านี่แกไม่ได้กินข้าวคงหิวมากไปแย่งหมากินสิอลงทุกคนล้วนเป็นสัตว์ป่าแต่ไม่กัดมันมันก็จะกัดแกแกไม่อยากตายแกต้องแข็งแกร่งกว่ามันทำไมไหนมาฉันตามหายทั่วเลยฉันก็ไปเดินเล่นเรื่อยเปื่อยไปดูละครที่โรงละครไหจูกินก๋วยเตี๋ยวชามนึงก็1วันพอดีพี่รู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงพี่กลับไปเที่ยวเล่นแบบนี้ฉันก็นึกว่าพี่โกรธลุงผิงสิใช่ตอนแรกฉันก็โกรธเขามากแต่มาคิดดูแล้วลุงผิงก็เหมือนกับพ่ออีกคนนึงโกรธพ่อก็เป็นลูกอกตัญญูอีกอย่างเรื่องร้ายอาจจะกลายเป็นดีเรื่องร้ายอาจกลายเป็นดีเหรอเธอก็ดูฉันสิถูกกระทืบจนหน้าเขียวยืนยันได้ว่าต้องไปเรียนต่อสู้เพราะถ้าไม่เรียนก็จะถูกคนรังแกฉันไม่ผิดแต่ว่าต้องเสียเงินต้องขอโทษมันเหมือนกับเป็นเต่าหัวหดนี่เธอก็เห็นไม่ใช่เหรอฉันมีเหตุผลมากมายยังไงลุงผิงก็ปฏิเสธไม่ออกหรอกฉันรู้พี่มีเหตุผลแต่ว่าพี่ต้องกลับบ้านอย่าทำให้ลุงผิงเป็นห่วงสิฉันตั้งใจทำตั้งใจทำเหรอทำให้เขารู้สึกผิดแล้วก็เป็นห่วงเขาจะได้เปลี่ยนใจให้ฉันไปเรียนการต่อสู้ฉันว่าคงจะยากกับเรื่องอื่นลุงผิงอาจจะใจอ่อนแต่เรื่องเรียนการต่อสู้ลุงผิงประกาศแล้วไม่ได้เด็ดขาดงั้นก็ต้องไปลองดูอีกครั้งเพราะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้อีกอย่างฉันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองฉันช่วยเธอด้วยช่วยฉันเหรอตอนที่อาจารย์เฟยหงสู้กับอาจารย์กวนเวยฉันเห็นนะเธอตั้งใจดูจนตาไม่กระพริบเลยฉันว่าแล้วก็อยากเรียนวิชาการต่อสู้แล้วสิกุ้ยหลานใช่ไหมค่ะลุงผิงฉันกลับมาแล้วโต๊ะอยู่บนโต๊ะเก็บไว้ให้เธอไม่พอก็เข้าไปตักในครัว
ไม่ต้องเก็บไว้ให้ไอ้หัวดื้อนั่นถ้าหิวก็กินให้หมดเลยค่ะรู้แล้วยกถิงจ่ายที่พี่ชอบกินเขาตั้งใจทำให้พี่ชัดๆเลยมีน้ำมันนวดด้วยลุงผิงกลัวจุดช้ำของพี่จะไม่หายลุงผิงก็รักพี่มากนะรู้ไหมอ๋อเหมือนจะได้ผลเพราะเรื่องนี้ลุงผิงเขารู้สึกผิดเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้พวกเราก็มีโอกาสแล้วสักวันหนึ่งพวกเราจะได้เรียนการต่อสู้อย่างแน่นอนพวกเราจะได้เรียนการต่อสู้เฮ้ยจ้าต้องจัดการกับมาระจัดการกับหัวมันมาระยอมหัวมันไม่ยอมก็ไร้ประโยชน์พี่ใหญ่หมายความว่ายังไงเอามาระมาผัดกับหัวมันได้เหรอมาระคือลุงผิงหัวมันก็คืออาจารย์หวงลองคิดดูมาระมันขมกินลำบากเพราะว่ามันขมฉันต้องจัดการอาจารย์หวงก่อนเสร็จเร็วสิ้นดีบอกจะกลับหวังโจมาอยากกับมีแล้วแต่งกับฉันฉันรอที่เศร้าขวนตั้งหลายเดือนรอจนจะเป็นบ้าแล้วจะไม่ตามมาเขาไม่เห็นแกกับเมียเดินจูงมือกันไม่รู้ว่าแกหลอกฉันโถบ้าจะอยากกับมันไหมฉันก็พูดไปอย่างนั้นเองไม่ใช่เองหรอจะกล้าหลอกฉันเธออย่ามายุ่งกับสามีฉันเลยนะเขาไม่แต่งกับเธอหรอกเนาะจะพูดนะลืมตาด้วยคิดว่าเขารักเธอกันเหรอก็บอกฉันว่าเธอทั้งอ้วนทั้งแก่ทั้งขี้เรเหมือนหนูสามชั้นคาเขียงเห็นทีไรก็อยากจะอ้วนเหมือนหนูสามชั้นใกล้ๆกับหนูขาตั้งหนูก็หลอกฉันสั่นเลยทั้งคู่พวกเศษอินปั้นปลาเหลือไม่ตายเลยอย่าหนีนะจะเล่นหัวพวกแกออกโยนนะเก่งใจอย่างนี้สิวะโอ้โหผู้หญิงคนนี้โหดร้ายมากเลยแต่ก็สวยดีนะหยุดนะผู้ชายก็มีครอบครัวแล้วยังบังคับให้เขาอยากกับเมียอีกมีคนแบบนี้ด้วยเหรอพี่เช้าอะไรอยู่ใช้ในงานเตรียมเสร็จหรือยังอ่ะต้องเรียกใครคนมาช่วยไหมเรียกมาเลยยุ่งจะตายอยู่แล้วเฮ้ยหัวแทบจะระเบิดตอนเช้ามาจองงานเลี้ยงตอนเย็นเจ้าเบ่าทางร้านฟู่หลูจีเฮ้ยทำไมมีเงินหรือไงคนรวยก็แบบนี้แหละมาจัดงานแต่งที่ฟู่หลูจีดูยิ่งใหญ่มากต่อไปถ้าผมแต่งงานผมก็จะมาเหมาทั้งร้านฟู่หลูจีเฮ้ยหากใช้กว่านี้นะอะไรนะจะเหมาร้านฟู่หลูจีแต่งงานเหรอนี่แกมีเงินก่อนเขาจะพูดอย่ามาดูถูกผมนะเดี๋ยวผมจะรวยให้ดูอาเซินเติมมาเลยแต่งหมอด้วยครับทีนี้อาตงแต่ผมว่ามาไม่ทันไงอ๋อบังเอิญมาทันเรือน่ะโถเอ้ยทำไมจะต้องรีบร้อนไม่ได้มากินงานนี้เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีอีกหนึ่งงานมีงานอะไรอีกเหรองานหย่าไงเล่าพูดแบบนี้มันใจร้ายไปไหมหรือว่างานนี้เจ้าบ่าวจะตกม้าตายอ่ะมันก็ไม่แน่หรอกดื่มเยอะนะครับพี่ใหญ่ฮะชายอย่างเดียวมันไม่ใช่ว่าเจ้าบ่าวตกม้าตายมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเอ้ยเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าถามเรื่องนี้ไปเลยรีบไปดูแขกรู้แล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาแล้วจ้ามาแล้วเจ้าสาวมาแล้วยินดีด้วยนะยินดีด้วยยินดีค่ะยินดีด้วยนะคะคุณปู่สามคุณมีภรรยาสวยขออวยพรให้รักกันร้อยปีเลยค่ะขอให้รีบคลอดลูกชายขอบคุณขอเชิญตามสบายนะที่พลาดยังไงก็ขออภัยด้วยไว้หลังก็ดินพาฉันแหละเปลือกก็เลยผลขื่นนี้บ้าก้าวขึ้นม้าไหวหรือเปล่าเหี้ยหัวล้อดังยินดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะเจ้าสาวสวยมากเลยแต่ดูแล้วเจ้าบ่าวเขาจะ80กว่าแล้วจะเป็นสามีได้ยังไงเป็นคุณตาซะมากกว่าแหมเสียดายจังเลยเจ้าสาวคนนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนนะผู้หญิงดุร้ายที่เราเจอเมื่อวานไงแม่เสือคนนั้นเป็นไปไม่ได้วันก่อนแย่งสามีเข้าวันนี้แต่งงานกับคนแก่หน้าตาคล้ายๆกันละมั้งรู้ว่าเป็นฝาแฝดอะถ้าพวกแกไม่หุบปากถ้ายังปากลอยจะฟ้องเท่าแก่ให้เลยพวกแกออกให้หมดอุ้ยหัวผู้หญิงสารเลวเธอหนีฉันไม่พ้นหรอกนะเธอเอาเงินฉันไปตั้งนานแล้วทำไมไม่คืนแถมยังหนีมากว่างโจเธอมันใจกล้ามากเลยนะคุณจำคนผิดหรือเปล่าคะขอเธอกลายเป็นขี้เถ้าฉันก็จำได้แข็งขนาดนั้นวันนี้เขาทำไรเอาไปนี่ฉันบานเบอร์เลยเปล่านะคะไม่ใช่เหรอแล้วเธอฟังนะถ้าไม่คืนก็ให้ฉันงั้นเธอก็ต้องมาเป็นเมียฉันเอาตัวใช้นี่ทำยังไงดีก่อนเรื่องฉันไม่จ่ายเธอเธอไม่ใช้นี่เองเธอจะคืนให้ฉันเมื่อไหร่
โถเอ้ยพี่โกฉันคืนให้พี่แน่นอนพี่ให้เวลาฉันหน่อยนะอีกนานแค่ไหนมีเงินก็รีบคืนมาแม่ผัดแล้วอย่าบังคับฉันสิเดี๋ยวไอ้แก่ก็ตายแล้วโอ้โหเจ้าสาวพูดจาเลยผมชดลงบทคืนมาเธอใจดำเกินไปแล้วหลอดอาป้าไม่ใช่นะพวกคุณเข้าใจผิดหลอดอาป้าเธอไปซะฉันไม่รับเธอเป็นภรรยาแล้วออกไปไม่ได้เจ้าสาวไม่ได้สาวบอกมาที่เธอจะคืนเงินให้ฉันเมื่อไหร่จะเจ้าที่ไหนมาคืนให้แล้วมาตัดมือตัดตีใช่แบบเนี้ยไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรแหมไหนๆก็มีงานเลี้ยงแล้วเธอก็แต่งงานกับฉันซะเลยสิฝันไปเถอะฉันจะคืนเงินให้รอเดี๋ยวไปเอามาให้เอามาจากไหนเอาไปที่เลยไม่อยากให้อยู่อะไรเนี่ยอันนี้มันแสบจริงอย่าโดนแน่มาเร็วตามจะช่วยเขาทำไมอ่ะเขาน่าสงสารแต่งงานไม่ได้ถูกเจ้าหนี้ตามล่าพวกเขาทำตัวเองไม่ใช่หรอยืมเงินคนอื่นมาก็ต้องคืนให้เขามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วผู้ชายรังแกผู้หญิงเป็นเรื่องไม่ถูกต้องทำซะลุงผิงพวกเราไปทำงานก่อนนะกินโจ๊กอีกชามสิเดี๋ยวไม่มีแรงทำงานพวกเราอิ่มแล้วครับหน้ายังไม่หายบวมเลยทำไมไม่พักผ่อนก่อนจะรีบออกไปทำไมอ๋อผมต้องไปช่วยน้องเข็นน้ำนะช่วงนี้อาฟาเขาลากลับบ้านนอกไปรีบไปเถอะเดี๋ยวก่อนเอาซาลาเปาไปกินด้วยหิวจะได้มีของกินอ๋อครับลุงผิงพวกเราไปก่อนนะคะเดินทางระวังด้วยนะอาจารย์หัวสร้างสำนักเป่าจือหลิงจนมีชื่อเสียงโด่งดังการสอนของอาจารย์เข้มงวดมากเป่าจือหลินมีกฎเหล็กตีห้าลูกศิษย์จะต้องตื่นนอนและแต่งตัวหกวงเช้าเริ่มฝึกพวกเขากำลังฝึกมวยคู่พยัคฆ์กระเรียนเธอดูสิอาจารย์หัวจะนั่งอยู่ข้างๆไม่ลุกขึ้นมาสอนเองเรื่องทุกอย่างว่าพิสิทธิ์พี่หยุนไคกับพี่หยูชาญรับผิดชอบใหญ่ที่ว่าเราไปกันเถอะเธอจะรีบไปไหนจ่ายเงินให้พวกเขาแล้วเธอไม่ต้องไปเขียนน้ำแล้วล่ะเธอไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นเราไม่แอบดูเขาฝึกวิชาเหมือนจะไม่ค่อยดีนะถ้าอาจารย์ห่วงดูเข้าพวกเราแย่แน่เลยฉันตั้งใจให้เขารู้อาจารย์ปล่อยเขาครับเมื่อกี้พี่ตั้งใจเหรอถ้าอาจารย์หัวรู้ว่าพวกเราแอบดูท่านจะได้รู้ว่าพวกเราจริงใจที่จะเรียนไงรับยาเหรอยูชานจัดยาแบบเดิมครับอาจารย์ฉันบอกแล้วไม่ต้องจ่ายเงินพอให้จ่ายทำไมเขามีเงินน่ะมีรอยช้ำเต็มหน้าแสดงว่าเขาไปรับจ้างต่อยมวยพ่อนายดีขึ้นบ้างไหมให้ฉันไปตรวจให้อีกไหมรีบไปเร็วไปแล้วออกมาหมดแล้วยังเร็วลูกไฟไหม้ผมขึ้นแล้วจะไปตามเขามาช่วยแล้วเหอก็เป็นแบบนี้มีเงินไม่ยอมใช้นี่กอดเงินไม่ยอมปล่อยต้องให้เฒ่าแก่ลำบากมาเองถ้าเจอเขาผมจะด่าให้ตายเลยไฟไหม้แย่แล้วไฟไหม้จริงๆด้วยอะอุ้ยสิตายแล้วบ้านใหญ่บ้านหลังนี้ที่ถนนเสียจิ้วมีข่าวตำรวจเรียกรับสินบนร้านค้าผมคิดว่าให้เจ้าของร้านชี้ตัวตำรวจคงยากพวกเขาไม่กล้ามีเรื่องกับตำรวจเราต้องหาวิธีเองจือเฉียน
เรื่องนี้ให้คุณรับผิดชอบคุณให้คนอื่นทำเถอะผมขอลาออกทำงานอยู่ดีๆทำไมถึงลาออกล่ะพ่อผมแก่แล้วพ่อเห็นผมมีเรื่องกับเทศมนตรีถังถูกจับไปขังไว้ในโรงพักพ่อผมลาออกยูเฉียนเรียกร้องความยุติธรรมต้องไม่กลัวคำนี้นายพูดกับฉันตอนที่เราเข้ามาที่เจิ้นหัวนายจำได้มะเราเป็นนักข่าวเราต้องใช้ปากกาเพื่อเปิดเผยอำนาจมืดคืนความยุติธรรมให้ผู้อ่อนแอคนเราจะถอยไม่ได้ถ้าทุกคนถอยโลกนี้ก็ไม่มีความหวังผมกับคุณไม่เหมือนกันพ่อคุณก็หวงเฟยหงผมมีอำนาจยังต้องเกรงใจคุณไม่ต้องกลัวใครพ่อผมเป็นชาวบ้านจนๆผมเกิดเรื่องเขาช่วยผมได้เหรอหงเฟยหงเป็นพ่อฉันแล้วยังไงฉันไม่เคยคิดบาปนั้นว่าจะเป็นข้อดีหรือว่ามีสิทธิพิเศษถ้าคุณไม่ใช่ลูกของหงเฟยหงแล้วพวกเราติดคุกเขาจะปล่อยคุณเหรอไม่มีสิทธิพิเศษแล้วมันคืออะไรที่ผ่านมาขอบคุณทุกๆคนลาก่อนทุกคนต้องมีสติอย่าทิ้งความฝันของพวกเราเพราะมีเพื่อนจากไปไปประชุมต่อเดี๋ยวกวนครับมีคนเขียนจดหมายมาบอกว่ามียายคนหนึ่งน่าสงสารมากอาทิตย์ที่แล้วตำรวจไปแจ้งยายว่าหลานชายเขาตายไม่รู้ตำรวจเขาทำอะไรเดี๋ยวบอกว่าหลานยายถูกฆ่าตายเดี๋ยวก็บอกว่าเป็นอุบัติเหตุยายอยากรับศพหลานกลับมาฝังเขาก็บอกว่าศพหายไปแล้วยายขอร้องพวกคุณสองคนช่วยยายด้วยช่วยยายหาศพเสี่ยวหุ่ยกลับมาทีคุณยายไม่ต้องห่วงหรอกพวกเราจะช่วยคุณยายเองเอ๊ะจื้อหัวพวกเขาเป็นใครพวกเขาสองคนเป็นนักข่าวก็บอกว่าจะช่วยฉันตามหาศพเสี่ยวหุ่ยอะนักข่าวเหรอวันที่เสี่ยวหุ่ยหายตัวไปผมเจอเขาเพิ่งรับเงินเดือนบอกว่าจะไปเล่นที่บ่อนคุณต้องไปถามที่บ่อนอยู่ที่ถนนว่านฝูเขาไปเล่นการพนันอีกแล้วเหรอนี่ฉายาเขาคือผีพนันหุ่ยเขาบอกว่าถ้าเล่นได้เงินเยอะๆจะซื้อบ้านให้ยายพวกคุณก็รู้บ่อนนี้มันเปิดไม่ถูกกฎหมายมีผีพนันมากมายมันก็ต้องเกิดเรื่องเดี๋ยวหน่อยแทงมาแล้วแทงมาแล้วก็แทงถูกแทงเข้าไปไปถามมาแล้วโอ้โหเขาบอกก็ช่างมันชื่อดีเลยอะไรวะเนี่ยได้ข่าวว่าสิ้นเดือนของเราแล้วกันต่อไปแล้วมาๆๆมาเฮ้ยชนะอีกแล้วถอยวันนี้ฉันดวงดีดีแตกแล้ววันนี้ฉันดวงดีจริงมากับดวงเฮ้ยแกอย่าขี้คุยนักเลยฉันพูดเรื่องจริงนะเป็นเหมือนผีพนันหุ้ยเหรอทำไมไม่ความว่าไงไม่รู้เหรออาทิตย์ที่แล้วผีพนันหุ้ยเล่นได้เยอะมากหัวร้อนเฉินสงสัยว่าเขาเล่นโกงสั่งลูกน้องให้จับเขามากระทืบจากนั้นได้ยินว่าเขาถูกตีจนเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอคุณนายเห็นเขาตีผีพนันหุ่ยไหมแล้วสิทั้งเช้าเสียเวลาเรื่องไปก่อนแล้วไปเปิดแล้วลอยแล้วลอยเร็วเร็วเร็วทั้งเลยทั้งเลยมามาไปอันบ่อนนี้ไปอันตำรวจไอ้ขี้หนีน่ะตำรวจไปแล้วตำรวจมายิงข้างๆเลยไปดูไปดูไปขยับเดี๋ยวก่อนเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฉันคือหัวร้านเฉินน่ะเราทำตามคำสั่งหัวหน้าของคุณน่ะเขามาดื่มน้ำชากับฉันบ่อยๆมีอะไรก็ไปถามเขาได้มีอะไรไปคุยกันที่โรงพักเอาตัวไปให้หมดอะไรนะไอ้เซ่ไปไปไปเดินไปเดินไป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 เฮ้ยไว้เฉินเดี๋ยวนี้นะแกสองคนมันรู้จักเฉินหัวร้านหรือยังไงถึงจับฉันมาเนี่ยถ้าพวกแกไม่ปล่อยฉันรีบไปเรียกหัวหน้าแกมารีบไปเซ่เรียกหัวหน้าแกมาหาฉันได้ยินไหมเลขาสี่คุณมาพอดีเลยพวกเขาไม่รู้เกิดว่าอะไรถึงกล้าไปจับฉันเนี่ยอุปักฉันสั่งให้ไปจับอ๋อพวกคุณคุยกันเองออกไปครับเอาเฮ้ยรู้ไหมว่าทำไมฉันสั่งปิดบ่อนฉันจัดฉากช่วยแกเพราะว่าไอ้นั่นมันเล่นโกงพวกฉันจับได้ก็เลยจะสั่งสอนมันคิดไม่ถึงกระทืบแค่ทีสองทีมันก็พวกแกฆ่ามันตายทำไมไม่โยนศพลงน้ำมาไว้บนถนนทำไมตอนนี้คนรู้กันทั้งเมืองแล้วว่ากวางโจมีบ่อนใต้ดินใครไม่ฆ่าคนตายทำไมปิดบ่อนใช้ทำยังไงขอโทษนะฉันไม่รู้ว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ทุกวันนี้ในกวางโจวแกเฝ้าบ่อน20ที่โรงสูบฟิน16ที่แกมีอำนาจเทศมนตรีถังเป็นคนให้แกรักษาไม่ได้
ฉันจะไปหาคนใหม่ฉันรับรองจะไม่ให้มีเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกให้โอกาสอีกครั้งนะขอโอกาสฉันอีกครั้งอย่าให้มีอีกเมื่อไรจะปล่อยผมผมเล่นการพนันหน่อยเดียวเองถ้าเมียผมรู้ผมตายแน่ๆเลยป๊อปเนี่ยโดนสอบสวนแล้วไม่เกี่ยวข้องก็จะปล่อยคืนซะหน่อยเป็นไปได้ยังไงคนคุมบ่อนถูกปล่อยตัวทั้งตบไหล่ตำรวจอีกมีคนดูหลังหัวล้านฉันพวกมันอยู่เหนือกฎหมาย